สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้ครับไปชมวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยครับจาก AP Honda ครับเชิญชมได้เลยครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับผมในส่วนนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของท่าทางการขับขี่ท่าทางการขับขี่คนส่วนใหญ่ทั่วไปขับขี่เนี่ยท่าทางผิดหมดเลยซึ่งไล่เลียงง่ายๆครับตั้งแต่บนลงล่าง7จุดนะครับอย่างแรกสายตามองไกลนะครับสายตามองไกลบางคนก้มหน้ามองกับพื้นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายตามองไกลมองขนานไปกับถนนนะครับมองไกลเราจะเห็นทั้งไกลและใกล้แต่ถ้าเรามองแค่ใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่เห็นไกลอันดับแรกสายตานะครับอย่างที่2หัวไหล่บางคนยกไหล่เก่งครับเวลาขี่รถเก่งไหล่นะครับซึ่งผิดนะครับต้องผ่อนไหล่ลงมานะครับขี่สบายๆนะครับอย่างที่3มือพอเก่งไหล่ปุ๊บแขนจะตึงมือจะตึงนะครับแขนตึงอย่างนี้ซึ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นแขนไม่ตึงแขนหย่อนผ่อนตามสบายๆอย่างที่4มือนะครับบางคนมือไปจับตุ้มแฮนด์บางคนมือไปจับข้างหน้ากันชนกระบังหน้านะครับบางคนไปจับกระจกมองข้างซึ่งผิดจริงๆต้องล็อกไว้ใต้แฮนด์นะครับเพื่อไม่ให้การเกิดการสะบัดเกิดขึ้นหรือบางทีวางไว้อย่างนี้ซึ่งก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวางไว้ใต้คันแฮนด์นะครับนี่คืออย่างที่5อย่างที่4อย่างที่5ครับสะโพกจุดนั่งบางคนนั่งชิดมาด้านหน้าเลยบางคนนั่งถอยหลังเลยรถซื้อมาแพงนั่งคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนั่งที่ถูกต้องรถเคลื่อนที่ไปได้สัก10เมตร15เมตรยืนบนรถเลยครับแล้วก็นั่งลงไปตรงๆนั่งไว้ตรงๆนั่นคือจุดของท่านนะครับจุดที่5จุดที่6หัวเข่าบางคนขี่รถเข่ากลางมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เข่าไม่กลางปลายเท้าคือจุดที่7ชี้ตรงมาด้านหน้าปลายเท้าชี้ตรงหัวเข่าชี้ตรงด้วยแต่ถ้าปลายเท้าแบะออกหัวเข่าแบะออกด้วยไม่มีใครสามารถฝืนได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นธรรมชาติด้านล่างส่วนล่างเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนล่างเกรงไว้เพื่อบังคับคอนโทรลรถส่วนบนผ่อนคลายแต่คนทั่วไปกลับกันด้านบนเกรงด้านล่างผ่อนคลายโยกไปโยกมาซึ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างต้องเกรงเพื่อให้คอนโทรลรถได้ดีนะครับสามารถกระชับนั่งกระชับกับรถได้ด้านบนผ่อนคลายสามารถเลี้ยวโยกได้เวลาเลี้ยวหันมองได้นะครับอันนี้คือจุดเบื้องต้นนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าใครได้นำไปใช้แล้วจะรู้ว่าการขับขี่จะสบายมากขึ้นหลายท่านคงสงสัยว่าจะขี่ท่าไหนเดี๋ยวผมจะขี่สาธิตให้ดูรอบแรกนะครับผมจะขี่แบบทั่วคนทั่วไปขี่นะครับดูว่าท่าทางเป็นยังไงและรอบที่2ผมจะขี่แบบถูกต้องทั้งหมด7จุดไล่จากบนลงล่างนี่คือการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วจะปลอดภัยแล้วก็จะเลี้ยวได้ง่ายมากขึ้นท่าทางการออกรถต่อไปนะครับก็คือท่าทางแบบผิดๆนะครับคนที่ส่วนใหญ่ทั่วไปใช้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับขาแข้งกลางเข่ากลางแขนตึงแขนตรงนะครับเวลาเลี้ยวนี่เก่งเวลาเลี้ยวนะครับข้างล่างผ่อนคลายกลายเป็นว่าสลับกันหมดนะครับผิดเลยเวลาเลี้ยวนะครับหลายคนเป็นมือวางบางคนจับมือวางอย่างนี้นะครับมือวางอย่างนี้นี่อย่างนี้ผิดนะครับอย่างนี้เห็นไหมบางคนจับอย่างนี้บางคนจับอย่างนี้นะครับซึ่งผิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่าทางที่ถูกต้องทำยังไงนะครับท่าทางที่ถูกต้องนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็7จุดนะครับมองออกรถปุ๊บท่าทางที่ถูกต้องอันดับแรกนะครับเช็คก่อนว่าเราจะนั่งจุดไหนเรายืนปุ๊บแล้วเรานั่งลงไปตรงๆเห็นไหมครับแข้งขาไม่กลางเข่าไม่กลางเราสามารถเลี้ยวได้เร็วขึ้นนะครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับสายตามองเร็วเห็นไหมครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเลี้ยวได้มั่นคงขึ้นผ่อนแขนไหล่หย่อนนะครับแขนซ้ายตึงแขนขวาหย่อนเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับนี่ตามอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ท่าทางการขี่เข่าไม่กลางเข่าไม่ไปชนกับใครนะครับสายตาหันมองให้เร็วนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่คือท่าทางการขับขี่ที่
ถูกต้องนะครับลองปรับไปใช้ดูนะครับผมเป็นไงครับหลังจากการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการขับขี่จะง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลรับวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและตอนนี้ครับเราไปชมครับวิธีการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากปตท.จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับผมอนุชาพันเคบุตรนะครับจากส่วนงานบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับในหน่วยงานเรารับผิดชอบในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับทำยังไงให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงนะครับหัวใจสำคัญในเรื่องการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะเราจะบอกว่า1ในหัวใจนั้นก็คือเรื่องการทำบัญญัติ8ประการบัญญัติ8ประการนะครับเราบอกว่าข้อ1คือเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับข้อที่2เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของระบบล็อกของประตูเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่3ในเรื่องของการปรับที่นั่งการปรับเบาะให้เหมาะสมกับท่านั่งของเราแต่ละคนนะครับในข้อที่4เราต้องทำการปรับกระจกหน้ากระจกหลังให้มีความพร้อมปรับยังไงบ้างให้ถูกต้องนะครับข้อที่5การใช้อุปกรณ์เซฟตี้เบลต์หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันภัยส่วนบุคคลเราจะทำยังไงตรวจสอบยังไงบ้างนะครับข้อที่6การสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถเราจะทำอะไรบ้างนะรวมถึงข้อที่7เมื่อสตาร์ทรถเสร็จแล้วมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในรถไหมนะมีเสียงผิดปกติไหมมีสัญญาณไฟอะไรเตือนหรือเปล่านะรวมถึงข้อที่8การทดสอบเรื่องของระบบเบรกนะก่อนที่จะมีการเดินทางจริงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการทำประหยัด8ประการในข้อที่1เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำประหยัด8ประการข้อที่1กันนะครับคือการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับจุดประสงค์ของการตรวจความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะทำการค้นหาหรือทำการดูว่าท้ายรถเรานะครับด้านข้างรวมถึงด้านหน้ารถเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีอุปสรรคต่อในเรื่องของการทำให้การเคลื่อนตัวของรถเราออกจากพื้นที่จอดรถเนี่ยทำได้ช้าหรืออาจจะเป็นปัญหาได้นะครับสิ่งที่เราทำการตรวจสอบตอนเช้าหรือเย็นนะครับตอนท้ายรถท้ายรถหรือด้านข้างการตรวจสอบตัวนี้เราเรียกว่าการทำบีวากอนนะครับการทำบีวากอนคือการทำการตรวจสอบระบบรถนะครับ7อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเราจะคุยเรื่องของตัวระบบเบรกครับคือตัว B ตัวแรกนะครับคือตัว B เบรกระบบเบรกของรถเราจะทำการตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวที่2คือตัว E นะครับตัวที่2นะครับ E คืออิเล็กทริกนะครับระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าของรถเราจะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวที่3คือตัวที่เป็น W นะครับตัว Water เราจะดูว่าเราทำการตรวจสอบน้ำของรถตำแหน่งไหนบ้างเพราะปัจจุบันนี้เรื่องของตำแหน่งน้ำหรือหม้อพักน้ำต่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตัวต่อไปครับเรื่องของตัว A แอร์ลมอากาศเรื่องของระบบลมยางนะครับเรื่องของตัวระบบอากาศทั้งหมดของตัวรถเราจะทำอะไรบ้างเราจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับตัวต่อไปครับเราก็จะบอกว่าเราจะดูเรื่องของตัว G แก๊สโซลีนนะครับระบบน้ำมันเชื่อมเพลิงของรถนะครับระบบน้ำมันเชื่อมรถเราควรจะเติมน้ำมันระดับเท่าไหร่นะครับควรเติมน้ำมันที่เหมาะสมกับรถดูยังไงบ้างนะครับตัวต่อไปครับเราจะดูเรื่องของตัว O นะครับตัว Oil ระบบน้ำมันที่เป็นน้ำมันเครื่องเป็นหรือเป็นเขาเรียกว่าน้ำมันหรือระบบหล่อเหลวน้ำมันหล่อเหลวนะครับก็คือระบบหล่อลื่นของในยนต์ทั้งหมดทั้งนั้นว่าน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยเราจะมีความการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับแล้วตัวต่อไปคือตัว N คือน้อยเสียงผิดปกติต่างๆนะครับว่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะก่อนที่จะเดินทางเราควรตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของรถนะครับในส่วนที่เป็นหน้ารถเราจะบอกว่าสิ่งที่เราทำการตรวจสอบได้หน้าตัวนี้ครับผมจะไล่จากทางด้านที่เป็นซ้ายมือนะครับซ้ายมือไปก่อนนะครับซ้ายมือผมนะครับไปทางด้านขวามือนะครับสิ่งแรกเราจะมองเรื่องของตัวที่เป็นน้ำมันเบรกนะครับจะเห็นได้ว่าตรงที่เป็นน้ำมันเบรกเนี่ยปัจจุบันมีการเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตัวแม็กมันอยู่ตรงไหนแม็กอยู่บนหรือล่างหรือเปล่าครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าในส่วนที่เป็นน้ำมันลื่นนะครับเราจะดูข้างนี้ว่ามันจะมีท่อที่เป็นบอกแม็กตรงนี้นะครับมีอยู่ตรงนี้นี่คือตรวจสอบเปิดน้ำมันดูนะครับจะเห็นว่าจับเขย่าดูเห็นระบบน้ำมันอยู่แต่ข้างตรงนี้นะครับว่าน้ำมันอยู่ไหนตัวต่อมาที่เราตรวจสอบได้ครับเรื่องของตัวน้ำครับที่ปัดน้ำฝนในด้านหน้าระบบบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าท่อหรือบอกที่เก็บน้ำเนี่ยพั
ังเก็บน้ำจะอยู่ด้านล่างค่อนข้างที่จะลึกแล้วเราจะมองเห็นว่ามันจะทำการตรวจสอบยากเพราะนั้นพยายามให้ระดับน้ำอยู่ด้านบนนะฮะอยู่ข้างๆนี้อย่าให้เติมที่บอกล้นมากเกินไปนะครับให้พอดีคอยตรวจสอบเป็นประจำนะครับครับตัวต่อไปเราบอกว่าเมื่อเราขับหานี้จุดที่จะทำการตรวจสอบนะครับคือส่วนที่เป็นของน้ำมันหล่อลื่นนะครับเวลาการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นนะครับเราบอกว่าจุดที่ตรวจสอบคือนะฮะแท่งวัดตรงนี้ครับให้ทำการดึงขึ้นพร้อมกับเอาผ้ามารองรับนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเกิดการหยดนะครับเราทำการเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทำการเสียบสายลงไปนะครับว่าตัววัดระดับวัดมาเป็นยังไงนะครับแล้วยกขึ้นมาดูครับเราก็จะดูว่าตำแหน่งแม็กของมันเป็นยังไงครับตรงนี้นะครับแม็กครับมินครับเป็นยังไงทำการตรวจสอบเป็นประจำนะครับว่าก่อนเดินทางตอนเช้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะมีการสตาร์ทรถนะครับเพราะเมื่อมีการสตาร์ทรถแล้วเนี่ยตัวที่ระบบระดับน้ำมันเนี่ยก็จะมีการของการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟด้านข้างน้ำมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เราตรวจสอบต่อไปนะครับคือเรื่องของตัวที่เป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเราครับตรวจสอบนะครับตรงนี้เนื่องจากรถเราดึงการเคลื่อนมานะครับเคลื่อนที่มามันจะมีร้อนความร้อนเกิดขึ้นนะครับเราจะมีการแตะดูมร้อนเนี่ยไม่ควรทำการเปิดนะครับเพราะถ้าการเปิดน้ำร้อนจะดันขึ้นมาได้นะครับเราไม่ควรทำการตรวจนะถ้าเราทำการตรวจสอบก็คือตอนช่วงเช้านะครับดูได้หรือดูอีกอันนึงครับดูตรงจุดที่เป็นหม้อพักตรงนี้ด้านข้างนี้นะครับเปิดดูว่าระดับน้ำเป็นไงบ้างมันจะมีร่องอยู่ข้างในนะครับว่าแม็กอยู่ตรงไหนมีตรงไหนเราสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับต่อไปอันนึงครับหัวใจของรถเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับการตรวจสอบนะครับเราควรทำการเปิดดูว่าขั้วแบตเตอรี่ที่เสียไว้ครับแน่นหรือเปล่าขยับดูนะครับอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรได้นะครับแน่นไหมครับขั้วแบตเตอรี่ครับมีคราบเกลือเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในตรงช่องที่เป็นเซลล์ของตัวแบตเตอรี่ครับมีลักษณะมีอะไรไปอุดตันหรือเปล่านะครับนั่นคือเพียงการดูเรื่องของตัวสิ่งผิดปกตินะครับผมสำหรับการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์นะครับวันนี้เราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นยางนะครับสำหรับวันนี้นะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เคลือบุตรนะครับครูฝึกความปลอดภัยนะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับท่านผู้ชมครับปีใหม่ปีนี้นะครับทางรายการนะครับเราหวังว่านะครับพวกเราจะมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับขับรถไม่ย้อนศรนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับรักษากฎจราจรนะครับเคารพกฎจราจรมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเรามีความหวังว่าปีใหม่ปีนี้นะครับปี2560เนี่ยสถิติอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บการเสียชีวิตจะลดลงนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลิปอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ